รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะคะพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลา 17:15 น.ค่ะวันนี้จูนโสภิรัชยาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานประกวดรถบรางครั้งที่44ณศูนย์การค้าพิพิธภัณฑ์และสเปลค่ะซึ่งสำหรับใครนะคะที่รอคอยงานนี้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะคะจูนได้รับเกียรติจากคุณอัธวิศวรรณภักดีเลขาธิการสมาคมรถบรางแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาพูดคุยกับจูนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะสวัสดีครับจูนครับค่ะก่อนอื่นจูนต้องขอสอบถามก่อนเลยว่าหลังจากที่2ปีที่ผ่านมางานไม่ได้จัดเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยอยากจะให้คุณเอ๋นะคะช่วยบอกกับคุณชูสักนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่งานของเราจัดกันเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างจริงๆจัดประกวดรถโบราณมาทั้งหมด44 ปีนะคะคือสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งมาทั้งหมด49ค่ะแล้วก็จัดมาแล้ว44จะเห็นว่าจัดเกือบทุกปีนะจะเป็นเฉพาะแต่ปีที่หนักจริงๆเช่นน้ำท่วมใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยครับที่เรายกเว้นการจัดแต่โควิดนี่โดน2ปีติดเลยใช่ของโดน2ปีติดแล้วก็แต่ก็เป็นความพิเศษนะเพราะว่าด้วยความที่อั้น2ปีค่ะปีนี้เลยกลายเป็นปีที่ผมคิดว่าตั้งแต่ผมจัดงานมาด้วยตัวเองเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่รถเยอะที่สุดปีนี้รถเข้ามา100 กว่าคันแต่ว่าที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็สเปลเนี่ยใส่ได้อยู่มัน80 กว่าคันเศษก็เลยต้องตรวจ2 รอบครับตรวจจากออนไลน์ก่อนรอบนึงแล้วก็มาตรวจรถกันอีกทีนึงแล้วก็คัดมาเหลือ84 คันตอนนี้ที่อยู่ในฮอล์ที่แบบว่าเป็นที่น่าสนใจมากเลยคืออั้นแล้วก็พออั้นแล้วก็แบบว่าต้องคัดรถปีนี้เยอะจริงๆครับแล้วก็เริ่มจะเห็นความแตกต่างหลากหลายในหลากหลายรุ่นด้วยปีนี้เพราะว่า2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของรถก็อาจจะไปซุ่มบนหน้ารถกันเนาะก็เลยมีรถออกมาให้เราได้เห็นกันมากมายช่วงโควิดแหละครับว่างๆอยู่บ้านกันเยอะใช่ค่ะแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่44แล้วนะคะก็อยากจะถามคุณเอ๋หน่อยค่ะว่าปีนี้เนี่ยมีการจัดประกวดเหมือนเช่นทุกปีไหมคะก็เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็รถมันก็แบ่งตามคลาสไปนะครับตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยก็คือตั้งแต่1904ขึ้นเนี่ยก็จะได้เห็นรถแบล็คที่อยู่ฝั่งนู้นที่เป็นรถล้อเกวียนนะครับก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์หรือจะมาเป็นรถรุ่นก่อนสงครามหลังสงครามคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกได้เห็นหมดทั้งแถบเลยค่ะทีนี้แต่ปีนี้เนี่ยคุณจุนแน่นอนต้องถามผมทุกปีว่ามีรถอะไรเป็นไฮไลท์ใช่ค่ะก็ไฮไลท์ทุกปีจริงๆนะมันมีเยอะนะครับรถรุ่นบรรพบุรุษเมื่อกี้ก็บอกแล้วมีทั้งแบล็คมีทั้งรถโอเวอร์แลนด์ที่เป็นระบบเขาเรียกอะไรนะเป็นยุคบรัสหรือยุคทองเหลืองเราได้เห็นเหมือนกันแต่ปีนี้ผมอยากให้ไปดูรถดัดแปลงเป็นยังไงคะรถดัดแปลงประมาณไหนปีนี้เป็นปีแรกที่แนะนำว่าอยากให้ไปดูรถหมวดดัดแปลงพิเศษที่มาประกวดเราจะเห็นรถไฟฟ้าใช่ไหมเคยเห็นอยู่บ้างนะครับซึ่งปกติเนี่ยดัดแปลงพิเศษของสมาคมรถโบราณเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรถโอเคเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับดัดโฉมให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะบ้างแต่ปีนี้เราเห็นรถไฟฟ้าที่คนไทยทำเองแน่ๆเลยมีทั้งบิทโทบิทเป็นเต่าเต่าที่คนไทยทำเครื่องยนต์เองเป็นไฟฟ้าเห็นรถตู้ที่เป็นไฟฟ้าอยากให้มาดูอันนี้ใครอยากจะไปลอกเรียนแบบก็ก็ได้ตามสบายเลยใช่ใช่ครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆค่ะจริงๆแล้วก็รถที่นำมาจากแสดงที่บอกว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถโบราณไฟฟ้าซึ่งก็เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันตามกระแสของรถไฟฟ้าเลยซึ่งตรงกับแนวคิดของปีนี้ด้วยครับค่ะก็ต่างยุคร่วมสมัยเนาะต่างยุคร่วมสมัยก็ได้เห็นนะครับว่ารถมีรถแปลกเยอะแล้วก็ความสนุกของมันเนี่ยนอกจากจะเห็นรถตั้งแต่โอ้โหที่เมื่อกี้ผมบอกรุ่นบรรพบุรุษนี่คือ1904นี่ถือว่าเก่ามากนะครับแล้วก็ไล่จนถึงโมเดิร์นคลาสสิกไปแต่นอกจากเห็นไฟฟ้าแล้วก็จะได้เห็นบางคันที่เขาเอาออปชันมาใส่ถ้าเป็นกรณีของรถโฟกเต่าก็จะเห็นรถโฟกเต่าเปิดประทุนอยู่คันนึงนะถ้าดูผิวเผินเหมือนก็เหมือนรถเต่าเปิดประทุนทั่วไปในรุ่นก็เรียกว่าเป็นจอไข่ประทุนแต่ว่าออปชันนี่เขาใส่รถอะไรมีที่เขี่ยบุหรี่ตรงเกียร์บ้างมีนกอยู่หน้าฟกเต่านะครับมีนกอยู่หน้าฝากระโปรงหน้าเอ้ารถไปทำอะไรเจ้าของก็บอกว่าเอาไว้สำหรับกันแมลงได้หรอขับขับแล้วแมลงมันบินเข้าใช่ไหมแล้วนกก็จะเป็นเหมือนนกยุงอยู่เงี้ยแล้วก็ดักมาชนกับนกยุงแทนใช่อารมณ์แบบนี้ซึ่งเราก็จะได้เห็นออปชั่นแปลกๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็น
มันเป็นความสนุกของคนเล่นรถที่เขาเริ่มเอาออปชันของสะสมมันอาจจะไม่ใช่แค่รถในการที่ใช้ละค่ะมันเป็นของที่อยู่ในยุคนั้นเหมาะสมกับรุ่นนั้นแล้วก็เอามาประกบกันติดให้ดูว่ามันใช้ยังไงก็เสน่ห์มากขึ้นกว่ารถเดิมๆนอกจากจะมีรถโบราณนะคะหลากหลายยุคหลากหลายสมัยเนี่ยมาร่วมงานประกวดรถโบราณในครั้งนี้แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมภายในงานให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมชมงานเนี่ยได้เข้าร่วมกันบ้างด้วยใช่ไหมคะครับก็มีเดี๋ยวจะมีการขายคืออะไรนะครับก็จะมีบางทีเจ้าของก็สะสมมาเขาเอามาแบ่งปันด้วยกันร่วมกันบ้างมีบริษัทไปรษณีย์ไทยเขาก็มาทำถ่ายรูปคู่กับรถโบราณเป็นสแตมป์เราก็มีดีเลยค่ะแล้วก็มีงานศิลปะบางอย่างที่เขาอยากจะมาโชว์กันเกี่ยวกับรถโบราณก็มาดูกันได้ครับที่ฟิวเจอร์พาร์คนอกจากนี้นี่ก็ยังมีเครื่องอะไรนะมีดนตรีที่กับร้อนยุกให้แบบเราฟังด้วยใช่ไหมก็จะเป็นระยะไปก็จะเปิดเพราะเราเริ่มแต่วันพุธไปสิ้นสุดวันอาทิตย์ครับทุกวันก็จะมีวงดนตรีวนเข้ามาแล้วก็จะเป็นน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เขาเล่นดนตรีแต่เราขอน้องเขาว่าเล่นให้พี่แบบร่วมสมัยหน่อยได้ไหมให้มันต่างยุคร่วมสมัยเข้าคอนเซ็ปต์หน่อยก็จะเป็นน้องๆก็จะเล่นเพลง 60s นะครับก็เชิญชวนแหละอยากให้มาปีละหนเท่านั้นเองที่จัดกันที่นี่สำหรับกองประกวดของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยแต่ปีนี้มันอั้นมา2ปีเพราะฉะนั้นของเด็ดอยู่ปีนี้เยอะเท่านั้นเนี่ยไม่พอนะคะคุณผู้ชมคุณเอได้ให้เกียรติพาเรานะคะมาชมรถโบราณใกล้ๆกันด้วยค่ะเริ่มกันที่คันไหนคะก็อย่างนี้ครับเอาคันนี้ก่อนอย่างคันนี้คือรถยี่ห้อ Black นะครับปี1904จากสหรัฐอเมริกาก็มีความพิเศษคือเขาเป็นไฮวีลเลอร์คือเป็นเกวียนนะครับแล้วว่าแต่ว่าเป็นเกวียนที่มีเครื่องยนต์อยู่ข้างล่างความพิเศษเขาคือรถยนต์เนี่ยเอาจริงแล้วคือจุดตัดที่สำคัญที่สุดคือปี1904ค่ะรถยนต์ที่ตั้งแต่1904ที่แก่กว่านั้นขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าบรรพบุรุษคือยุคนั้นเนี่ยไฟฟ้าก็มีไอ้น้ำก็มีสันดาปภายในแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็ในอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยเวลารถแบบนี้ใช้เนี่ยจะต้องมีเด็กถือตะเกียงกับธงสีแดงเดินนำหน้าแปลกไหมเราขับรถแต่ต้องมีเด็กเดินถือธงนำหน้าแสดงว่ารถเนี่ยวิ่งได้ไม่เร็วไม่เร็วนักแล้วก็อยู่ในเมืองก็ต้องจำกัดความเร็วด้วยนะครับก็เป็นการอยู่ระหว่างรถกับรถม้าในยุคนั้นในอังกฤษปัจจุบันคันนี้ยังขับได้ไหมคะเนี่ยยังขับได้อยู่ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีออกกฎหมายใหม่ซึ่งไม่ต้องเอาเด็กถือธงถือตะเกียงนำหน้าละรถก็สามารถจะเป็นสปีดความเร็วได้เลยเขาก็เลยทำให้1904เป็นจุดตัดแล้วก็มีงานอีเวนต์ใหญ่ในอังกฤษที่เรียกว่าวิ่งจากลอนดอนไปไบรตันเขาจะเป็นรถก่อนปี1904วิ่งกันหมดเลยนั้นอันนี้เป็นปีตัดสำคัญสำหรับปีที่เขาเรียกว่ารถบรรพบุรุษนะครับก็เป็นคันนี้ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในงานไหมคะเก่าแก่ที่สุดในงานครับแล้วก็คาดว่าน่าจะสำหรับพลเรือนเนี่ยคันนี้น่าจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะต่อไปคันไหนดีคะคุณเอกแล้วก็พามาดูคันนี้นะครับนี่เป็นยุคถัดไปนะครับก็เป็นรุ่นผ่านศึกนะครับก็อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่1 นะครับก็บางคนเขาก็เรียกว่าเป็นเอ็ดเวอร์เดียนคาร์นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นยุคบรัสหรือยุคทองเหลืองที่เข้ามาเกี่ยวพันมากขึ้นนี่ก็จะเห็นความเป็นบรัสชัดเจนมากสำหรับรถคันนี้ยี่ห้อโอเวอร์แลนด์คันนี้ผลิตในปี1910ค่ะ1910ครับคุณจูนจะเห็นว่าเมื่อกี้1904เห็นแบบนู้นค่ะเป็นแบบนู้นเป็นแบบดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเป็นรถยนต์ใช่เหมือนรถเกวียนยังไงเลยแต่พอมาเป็น1910เนี่ยดูเป็นรถยนต์แล้วใช่เริ่มมีความเป็นรถยนต์มากขึ้นครับแล้วก็เป็นบรัสงานทองเหลืองเข้ามาบางคนก็จะบอกว่าเป็นยุคของยุคทองเหลืองรถยนต์ด้านนี้คืออะไรอะคะตะเกียงครับก็อย่างที่บอกครับเวลามืดขบวนขบานยังจุดได้อยู่ไหมคะคุณเออันนี้เห็นเขาเอาไส้ออกนะเอาไส้ออกแล้วเขาเอาไส้ออกแล้วนะครับดูแล้วก็ระบบของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะระบบเบรกระบบคลัชรถพวกนี้จะไม่เหมือนรถปัจจุบันค่ะจะแตกต่างกันเลยครับพวกเราปกติเราจะชินใช่ใช่คลัชอยู่ซ้ายฮะเบรกอยู่กลางสังเกตว่าไม่เห็นมีใบปัดน้ำฝนใช่ไหมคะในรถยังไม่เห็นนะครับค่ะคันนี้อันนี้คือยุคที่เขาเรียกว่าเมื่อกี้บอกแล้วนะครับเป็นยุคที่ทองเหลืองนะครับก็ได้เห็นในยุคนี้ยุคผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่1เดี๋ยวจะพาไปดูที่ใหม่กว่านี้หน่อยดีค่ะแล้วที่บอกว่าความสนุกของการเล่นรถอ่ะมันคือออปชันด้วยไม่ใช่รถอย่างเดียวน่าสนใจมากคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะคันไหนเอ่ยเดี๋ยวพามาดูคันนี้นะครับว้าวสวยมากคันนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นก่อนสงครามเมื่อกี้ผ่านศึกเนาะอันนี้เป็นก่อนสงครามก่อนสงครามนะครับก็เป็น1937ที่ว่าก่อนสงครามเนี่ยคือสงครามโลกครั้งที่2อ๋อสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย1939ถึง1945
อันนี้ก่อนสงครามเพราะฉะนั้นรถก็จะมีความเรียกอะไรดีคุณจูนคืออ่อนแอกว่ามีความอ่อนช้อยอ่อนช้อยแล้วก็อ่อนแอด้วย ความแข็งแรงเนี่ยถ้าได้เป็นหลังสงครามมันจะเห็นอีกมิติเลยนะถ้าหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยเครื่องยนต์จะแข็งแรงขึ้นมากแต่ที่บอกว่าความสนุกของมันอยู่ที่ออปชั่นคันนี้คือ MGVA นะครับถ้ามาดูข้างหน้ารถเป็นคันนึงที่สวยมากๆในงานเลยปกติ MG ตัวนี้เป็นของจีนแล้วเนาะเราก็จะเห็นหัวแล้วก็เป็นแบนๆแต่เจ้า MG คันนี้เนี่ยมีหัวตัวนี้ที่เรียกว่าชื่อว่าฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสตัวนี้เป็นตัวสะสมนะครับค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบยุคนั้นเนี่ยที่เก็บที่มีหัวรถแบบนี้เขาก็จะมีไม้เท้าหน้าตาเหมือนกันเช่นถ้าใครชอบลิงก็อาจจะมีลิงเป็นไม้เท้าไม้เท้าหัวไม้เท้าแล้วก็หัวรถตัวเองก็อาจจะเป็นลิงด้วยอันนี้คือแบบเปิดได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นฝาหม้อน้ำอ๋อเป็นฝาหม้อน้ำฝาหม้อน้ำก็แล้วแต่ว่าใครจะสะสมอะไรก็ใช่ก็เจาะฝาหม้อน้ำเปลี่ยนได้ซึ่งปัจจุบันก็จะเหลืออยู่แค่ Mercedes-Benzใช่ไหมแล้วก็เหลือRolls-Royce ใช่ค่ะหรือไม่บากก็ที่มีหัวอยู่แต่หัวเนี่ยครับคืองานสะสมประเภทหนึ่งในออปชันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นออปชันแบบนี้ที่เกิดในรุ่นก่อนสงครามซึ่งรุ่นนี้นี่เห็นไปปั่นฝนอันนั้นใช่ไปปั่นฝนไหมครับใช่ครับใช่ครับค่ะเห็นไหมสงครามกับยานยนต์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะใช่ค่ะเมื่อสักครู่ตอนที่ผมพาไปดูบรรพบุรุษเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอ่อนแอมากนะพอขึ้นมาหน่อยเป็นผ่านศึกเนี่ยก็จะเห็นเป็นแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนคันนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับถ้าไปดูหลังสงครามนะโอ้โหคันนี้คนละอย่างอีกสักคันนึงได้ไหมคะได้ครับได้ครับแต่คุณจูนต้องเดินออกไปทางนู้นแล้วนะไปค่ะเอาละค่ะมาถึงขั้นสุดท้ายกันแล้วที่คุณเอ๋นะคะจะให้เกียรติพาเรามาชมนี่คืออะไรคะเนี่ยรถรุ่นไหนเอ่ยนี่เป็นหลังสงครามะนะครับรุ่นหลังสงครามเนี่ยเป็นแจ็กกัวร์นะครับ XK140 ค่ะฟิกเฮดก็คือหมายถึงว่าเขาเป็นรถที่เป็นคูปว่างั้นนะครับรถคันนี้เห็นไหมเขาเขียน post war car หลังสงครามปี1956ที่บอกหลังสงครามเมื่อกี้บอกเลยสงครามโลกที่สองครั้งที่สองนี่คือสิ้นสุด1945สิ่งที่เหลือมากก็คืออลูมิเนียมเพราะงั้นเราก็จะเห็นอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ในรถอังกฤษหลายคันอยู่รถเยอรมันหลายคันเพราะวัสดุไม่มีแล้วเหลือแค่นั้นใช่ไหมก็ในสงครามเขาต้องใช้อลูมิเนียมเพื่อทำเครื่องบินยุทโธปกรณ์ก็ใช้อลูมิเนียมมาใช้เยอะมากที่สำคัญเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าพอสงครามทุกครั้งเนี่ยมันจะทำให้เทคโนโลยีเปลี่ยนอันนี้เราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนว่ามันแข็งแรงมากขึ้นมันใช้งานได้จริงมากขึ้นคันนี้เนี่ยXK140 นะครับในรุ่นก่อนของเขาคือ120หน้าตาคล้ายๆกันเป็นรถที่ชนะเลอมังวิ่งไม่ใช่คือมันวิ่งเร็วที่สุดอ่ะมันเป็นรถที่โปรดักชันคาร์เกินอย่าง200คันที่วิ่งเร็วที่สุดในยุคนั้นแล้วก็ได้มีการนำเอาระบบดิสเบรกมาใช้ครั้งแรกกับรถจากั่วในตระกูล XK ะนะครับก็จะได้เห็นความแข็งแรงของรถที่เพิ่มมากขึ้นคือคุณจูนนึกออกไหมทุกวิกฤตอ่ะพอมันหนักพอพ้นจากวิกฤตมาปุ๊บมันมักจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเหมือนกับเราตอนนี้โควิดใช่ไหมใช่ค่ะพอพ้นจากโควิดสิ่งที่เราได้คืออะไรได้จากการค้าออนไลน์เราเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างไรใช่ค่ะเหมือนรถนะครับถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราไล่ตั้งแต่ตอนต้นมาจนถึงขั้นสุดท้ายสงครามก็เปลี่ยนอะไรได้เยอะทุกเกิดเปลี่ยนอะไรไปเยอะงั้นทุกอย่างก็อย่ามองโลกแต่แง่ร้ายนะมองโลกแง่ดีนะใช่ค่ะทุกอย่างก็มีทั้งเหรียญ2ด้านเนาะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะก็ขอฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเอ๋ช่วยเชิญชวนผู้ชมทางบ้านที่อยากจะมาเที่ยวชมงานลดเวลาไหนก็งานเนี่ยเริ่มวันพุธที่18พฤษภาคมนะครับเราจัดเนี่ยพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากจะเรียนเชิญที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต84คันค่ะคัดจาก100กว่าๆเหลือเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ดูว่าใครจะชนะที่1ในแต่ละหมวดบ้างใช่แล้วแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่างานที่นี่เนี่ยเจ้าของรถทุกคันพร้อมที่จะให้ข้อมูลพร้อมจะให้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใครที่มีรถอยู่บ้านหาอู่ไม่ได้หาช่างไม่ได้ลองมาเดินแถวนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้มีคนช่วยทำเผื่อจะเจอนะคะคนที่เป็นแบบช่างคู่ใจช่างรู้ใจกลับไปก็ได้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็คืองานเริ่มตั้งแต่วันที่18นะคะถึง22พฤษภาคมนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเนี่ยก็มาเที่ยวชมงานกันได้ค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอัธวิศวรรณภักดีเลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสนับสนุนโดยจัดโดยและสำหรับช่วงนี้นะคะขอพักชมโฆษณากันสักครู่แล้วก็ไปชมช่วง Formula In Focus ค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์บริการรถยนต์ AC Delco Service Center ค่ะเ
ันนี้นะคะจูนจะนำรถมาตรวจเช็คสภาพกันซะหน่อยค่ะกันที่นี่เลยศูนย์บริการ AC Delco Service Center นะคะที่เขาบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะคะรวมไปถึงมีชื่อเสียงในด้านของอะไหล่รถยนต์มากกว่า100ปีแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเขาได้มาเปิดศูนย์บริการเป็นของตัวเองแล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นตามจูนมาเลยค่ะสวัสดีครับ AC Delco Service Center ยินดีให้บริการครับเชิญด้านในก่อนนะครับพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยรถของจูนะคะไม่ได้ตรวจเช็คสภาพเลยก็สนใจ AC Delco ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามที่นิดนึงว่า AC Delco เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงคร่าวๆแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างคะทาง AC Delco เรานะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่นะครับรวมถึงให้บริการแบบครบวงจรนะครับได้รับความไว้วางใจกว่า100ปีนะครับเพราะทางเราเนี่ยมีช่างนะครับที่ผ่านการฝึกอบรมโดยศูนย์ฝึกอบรมของเราเองนะครับและได้รับมาตรฐานสากลนะครับผมรวมถึงมีการให้บริการฟาสต์ฟิตแบบครบวงจรด้วยครับถ้างั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องทำยังไงก่อนคะเดี๋ยวทางผมนะครับจะนำรถไปตรวจเช็คสภาพให้เบื้องต้นหากมีการเปลี่ยนอะไหล่หรือเสนอราคาเนี่ยผมจะแจ้งให้คุณจูนทราบอีกทีนะครับค่ะงั้นจูนรบกวนฝากกุญแจรถไว้เลยนะคะอันนี้เป็นช่างเทคนิคของผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกค้ารถของจูนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะก็จะมีอยู่2รายการนะครับผมก็จะเป็นน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแหวนรองแหวนรองรถถ่ายค่ะและอันที่2ก็คือว่าไส้กรองอากาศแอร์นะครับแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแต่ละอย่างก็เดี๋ยวดูที่สินค้าก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ AC Delco เป็นน้ำมันเครื่องหล่อลื่นค่ะเราใช้ตัว S5W30ค่ะนะครับเป็นเด็กซอสเด็กซอสนั่นคือว่า fully synthetic engine oil ตัวนี้เพิ่มสารหล่อลื่นนะครับลดคราบขม่าวและตะกอนในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือถ้าเกิดว่าอยากได้คุณสมบัตินี้ก็คือให้หาคำว่าเด็กซอสถูกต้องครับเด็กซอสนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองนี่เป็นจุดเด่นของ AC ถูกต้องครับผมก็จะมีการเปลี่ยนไส้กรองไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะมีข้างในก็จะเป็นกรองแบบ2ชั้นนะครับ2ชั้นไปเลยถูกต้องครับโอ้โหดีมากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแหวนรองของน็อตถ่ายให้มาด้วยเราจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นของไส้กรองอากาศแอร์ไส้กรองอากาศจาก AC Delco จาก AC Delco นะครับผมมันจะมีสารเคลือบตัวนี้จะเป็นสารคาร์บอนที่สามารถลดกลิ่นอับในห้องโดยสารที่เราเปิดแอร์ครั้งแรกก็เอาคุณสมบัติของคาร์บอนเนี่ยมาใส่กับตัวไส้กรองด้วยถูกต้องครับเป็นของผลิตภัณฑ์ AC Delco นะครับผมอีกด้านนึงสีเขียวคืออะไรคะสีเขียวนี่ก็คือว่าเป็นกรองทั้งหมดจะมี3ชั้นนะครับสามารถที่จะกรอง PM 2.5 โอ้ค่ะเสมือนกับที่เราแมสที่เราใส่แมสเลยโอ้ดีมากเลยค่ะ3ชั้นกันไปเลยถูกต้องครับค่ะก็จะช่วยทั้งลดกลิ่นอับในรถและช่วยทำให้เราหายใจสดชื่นมากขึ้นเพราะว่าช่วยกรอง PM 2.5 ให้กับเราด้วยห้องโดยสารก็จะเฟรชขึ้นนะครับโอ้ยดีมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นจุดเปลี่ยนหมดเลยค่ะครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนพวกนี้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ทาง SA ดูแลต่อนะครับยินดีค่ะครับเชิญคุณจูเที่ยวรับรองได้เลยครับโอเคค่ะจะลดนะครับขอบคุณค่ะวันนี้รถคุณจูนนะครับได้มีการเปลี่ยน3รายการนะครับมีน้ำมันเครื่องนะครับไส้กรองน้ำมันเครื่องแล้วก็ไส้กรองอากาศแอร์นะครับค่ะอันนี้จะเป็นรายการใบสรุปยอดทั้งหมดนะครับโหเท่านี้จริงๆเหรอคะคุณแบงค์ครับจะบอกว่าคุณผู้ชมรายการทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายในราคาที่สบายกระเป๋ามากรวมถึงบริการที่ฟาสต์ฟิตมากๆสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะคะทีนี้อยากสอบถามคุณแบงค์สักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับ AC Delco เนี่ยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาใช้บริการแบบจูนบ้านเนี่ยตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้นะครับ AC Delco มีทั้งหมด8สาขานะครับและกำลังจะขยายเพิ่มไปทั่วประเทศนะครับผมสามารถติดตามสาขา AC Delco Service Center ใกล้บ้านคุณนะครับและข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆนะครับทาง Facebook Fanpage AC Delco Service Center ได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมาใช้บริการแบบจูนบ้างนะคะก็ขอแนะนำเลยค่ะที่นี่นั่นก็คือ AC Delco Service Center นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกลับมาชมกันต่อกับรายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะคะซึ่งช่วงแรกนั้นจูนได้พาคุณผู้ชมมาที่งานประกวดรถบารังครั้งที่44ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลไปแล้วแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะจูนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่า2พี่น้องลองรถและคุณลุงใจดีรอคุณผู้ชมอยู่แล้วแล้วพบกับจูนได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 5:15 นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะร
รถเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของความชอบถ้าเผอิญเป็นรุ่นที่คนชอบพอดีเนี่ยคนก็จะยิ่งเสาะหาเพราะเสาะหาคนที่มีก็จะต้องขายในราคาที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมีคนต้องการมากขึ้นมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายส่วนหนึ่งอันที่สองก็เป็นเรื่องของความชอบคือบางคนชอบรถใหม่แต่บางคนชอบรถที่เรามีประวัติศาสตร์กับมันเราใช้มันมาแล้วเราชอบมันหรือบางคนได้เคยอ่านเรื่องของรถบางรุ่นบางคันเนี่ยแล้วเกิดรักเกิดชอบอยากได้ขึ้นมาเพราะนั้นไอ้ความชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อธิบายกันไม่ได้มันเป็นเรื่องความคิดส่วนตัวของแต่ละคนครับตอนที่เราเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับรถคันแรกของผมเนี่ยเป็นรถออสตินมินิแต่ว่าผมยังไม่ได้เก็บสะสมมินิผมไปเห็นรถที่ก่อนมินิครับเป็นรถออสตินเหมือนกันเป็นออสติน7รถรุ่นนี้ก็เป็นรถที่อังกฤษเขาออกมาเป็นลักษณะมินิก็คือนั่งได้3คน4คนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรถขนาดเล็กกระทัดรัดราคาไม่แพงผมก็ได้มีโอกาสสะสมรถคันนี้เป็นคันแรกเลยแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆโตขยายตัวขึ้นเรื่อยๆครับคือตอนนี้เนี่ยพอเราเริ่มที่จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับผมเองก็คงจะต้องมองไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆมันมีอยู่รถที่อยากจะสะสมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอาจจะพูดบ่อยมากไม่ได้หรือพูดมากเกินไปไม่ได้เดี๋ยวราคามันจะขึ้นมีรถคันหนึ่งเนี่ยคนขายเนี่ยตั้งราคาไว้ประมาณล้านเศษเศษมันขึ้นไปเรื่อยครับเวลาผมต้องการที่หน่อยผมบอกเอาครับตกลงก็บอกเออเมื่ออันนี้มีพี่น้องเขาขอเพิ่มอีกหน่อยขึ้นมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยบอกผมมาว่าล้านแปดผมบอกเอางี้ละกันผมให้คำสุดท้ายเลยผมให้2ล้านแล้วจบถ้าไม่ขายผมไม่เอาละนี่คือการเหมือนแสดงตัวตนว่าเราอยากได้ของมันเหลือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปกติแล้วเนี่ยผมจะมีเพื่อนที่เรียกว่าเราก็จะขอให้เขาเนี่ยไปช่วยเป็นคนกลางให้ไปติดต่อรถคันที่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็นำเอารถที่ได้นั้นมาในราคาที่เหมาะสมเอามาทำการบูรณะแล้วก็เอาเข้าพิพิธภัณฑ์ของเรามีอยู่ในใจครับแต่คงยังบอกตอนนี้ไม่ได้ทั้งหมดครับสำหรับผมเองนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าคนที่จะทำลักษณะนี้ได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับรถด้วยคือสิ่งแรกก็คือต้องมีความรักความชอบด้วยคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยอ่านเจอที่ไหนหรือไปพบเห็นรถคันไหนแล้วเกิดไปเล็งว่ามันจะราคาเพิ่มหลังจากที่เราซื้อมาแล้วอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเป็นการลงทุนเนี่ยผมว่าไม่น่าเหมาะคนที่เหมาะที่จะทำอาชีพนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่ต้องมีอาชีพหรือว่าเป็นนักเรียกว่าซ่อมรถด้วยเผื่อว่าเราจะลงมือทำเองได้ด้วยตรงนี้มันจะเป็นความภูมิใจว่าพอระบุรณะมันขึ้นมาเนี่ยนอกจากความภูมิใจและราคาที่มันอาจจะมีเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีความรักความชอบอยู่ในใจด้วยซึ่งมันจะต่างจากคนที่ซื้อมาธรรมดาแล้วเอาไปให้คนซ่อมหวังว่าราคาจะเพิ่มขายได้กำไรอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับทำอย่างอื่นดีกว่าคือสำหรับคนรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยเป็นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับรถที่เราชอบเราสะสมก็คือเป็นรถที่อยู่ในรุ่นของพวกเรารถเหล่านั้นเนี่ยถ้าเห็นหรือว่ามีคนที่ขายถูกๆเรานำมาบูรณะมันก็เป็นอะไรที่เหมือนรื้อฟื้นความจำเก่าๆต่อไปของลูกเราเนี่ยซึ่งเป็น Generation X เนี่ยนะครับเขาก็มีรถประมาณปี9กว่าๆนะครับซึ่งเขาสนใจแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มเก็บสะสมเหมือนกันแล้วเพราะนั้นรุ่น X ก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็น Modern Classic ปัจจุบันลบ30ปีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีพวกเด็กหนุ่มๆ นะครับซึ่งอาจจะเป็น Generation ต่อไป Generation Y หรือแม้แต่ Generation Z ก็ตามเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งอาจจะมีเงินจากคุณพ่อคุณแม่ให้มามีเหลือใช้ก็เอามาอยากจะซื้อรถเก็บเหมือนกันเนี่ยผมว่าเขาก็เริ่มจะเล่นอาจจะไม่ต้องลบ30ละเดี๋ยวนี้ลบ20เนี่ยเขาก็มีคุยกันแล้วนะครับว่าปัจจุบันลบ20ปีเก็บได้แล้วล่ะไม่ว่ากันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำตามสิ่งที่เขาชอบก่อนเมื่อตัวชอบแล้วเนี่ยการเก็บรถเหล่านั้นไว้เนี่ยผมว่ามูลค่าในใจเรามันเพิ่มขึ้นนะครับถึงมูลค่ามันจริงๆมันอาจจะไม่เพิ่มมากก็ตามแต่ในใจเราชอบเรารักมันมูลค่ามันก็เพิ่มมันคุ้มครับที่เราเก็บสะสมครับ
ดรถอัตโนมัติโปรดทราบพร้อมที่จะเบรกได้ตลอดเวลาทันทีนะที่ขึ้นมานะลายบอร์ดที่พี่บิ๊กสังเกตเห็นเนี่ยซอมทูเปอร์ตัวขาวๆอ่ะแต่ว่าทำไมไม่มี Haval Lion ถือว่าเป็นรถยนต์น้องใหม่สัญชาติจีนนะคะหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่ารถยนต์สัญชาติจีนจะขับดีไหมสมรรถนะเป็นยังไงนะคะราคาค่าตัวของเขานะครับต้องบอกเลยว่าไม่ถึงล้านขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้ออปชั่นภายในจัดมาเพียบขนาดนี้สมรรถนะจะเป็นยังไงนั้นจะคุ้มค่าขนาดไหนโปรดติดตามครับเข้ามานั่งแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างพอเข้ามานั่งปุ๊บโอ้โหเบาะนั่งสบายอ่ะสรีระของเบาะเนี่ยมันกว้างขนาดที่เรานั่งสบายสบายอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้าไปนั่งแล้วก็ยังเหลือสเปซตรงเข่าเนี่ยอีกเยอะทันทีนะที่ขึ้นมานะลายเบาะที่พี่บิ๊กสังเกตเห็นเนี่ยซอมทูเปอร์ตัวขาวๆอ่ะแล้วก็มีติดดำแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนในหนังเรื่อง Star Wars คือเขามีการตัดด้วยเส้นด้ายสีโรสโกลแล้วก็คลิปตรงเนี้ยตัดกับสีครีมโอ้นี่แบบโรสโกลตัดแล้วก็เลยเห็นป้ามันเข้ามากเลยเห็นไหมพอเข้ามาแล้วเห็นเป็นสีทูโทนเนี่ยต้องบอกเลยราคาขนาดนี้นะเปิดประตูเข้ามาครั้งแรกรู้สึกว้าวจริงอันนี้เห็นด้วยมากๆทันทีที่เห็นเกียร์ของเขาเป็นแบบหมุนก็ต้องปรับความรู้สึกนิดหน่อยถ้าคุ้นชินแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรโอ้ยมีไวเลสชาร์จิ่งตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่มีนี่ด้วยซันรูฟซึ่งต้องบอกว่าในราคาขนาดนี้ให้มาค่อนข้างเต็มเลยทีเดียวนะจอของเขาเนี่ยขนาดเท่าไหร่ 12.3 นิ้ว3นิ้วฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยเขาไปควบคุมอยู่ในจอเกือบทั้งหมดสวัสดีฮาวาวค่ะฉันฟังอยู่เพิ่มความเย็นหน่อยระดับต่ำสุดที่ฉันตั้งได้คือ 16.0 ฉันจะปรับเป็นระดับนั้นแทนใครสั่งมันก็ปรับทางนั้นนะอ๋อเหรอโดยรวมของคันนี้รู้สึกเป็นไงคือถ้าจะให้สรุปภาพรวมคันนี้นะพี่ปิ๊กสำหรับภายในพวกว่าผ่านเลยเลิศมากคือพวกชอบเรื่องการดีไซน์การใช้วัสดุต่างๆก็คือดูดีนะแล้วก็เบาะอะไรต่างๆก็นั่งสบายคือทุกอย่างแบบเข้ามาแล้วรู้สึกคันนี้ดูสมราคาออปชั่นต่างๆให้มาเยอะใช่งั้นเราไปลองรถกันเลยดีกว่านั่นแหละที่อยากรู้คือเรื่องการขับไปโอเคไปกระโดดขึ้นมานั่งแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างหมายถึงเชิงล่างใช่ไหมอืมพอมันนั่งเนี่ยรู้สึกว่ามันเกินคาดคือมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบรถยุโรปอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเก้าอี้มันนั่งสบายด้วยหรือเปล่านะก็ต้องถามคนขับว่าแบบช่วงล่างเป็นยังไงก็จริงๆเริ่มตั้งแต่เบาะเลยนะเบาะเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันนิ่มนะแล้วก็ทำให้เวลาที่เรานั่งรถคันนี้แล้วก็ผ่านพวกรอยต่อถนนต่างๆเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเก็บความสั่นสะเทือนได้ดีทีเดียวช่วงล่างของเขาเนี่ยก็มีความเป็นรถยุโรปเวลาที่เราทำความเร็วเข้าโค้งต่างๆเนี่ยก็ให้ความมั่นใจได้พอสมควรการออกตัวของเขาเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเหมือนมันใช้ไฟฟ้านะเสร็จแล้วพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยพอเครื่องยนต์เริ่มติดสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยก็มีแรงเสริมจากเครื่องยนต์ขึ้นมาก็เขาทำได้ค่อนข้างสมูทนะมันไม่ค่อยรู้สึกถึงการเปลี่ยนการทำงานระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันและฟีลิ่งอื่นๆเรื่องเข้าโค้งมันอะไรคุณรู้สึกยังไงรถคันนี้เนี่ยเวลาเข้าโค้งนะต้องบอกว่าถ้าเข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมเขาทำได้ดีทีเดียวเกาะหนึบแน่นแล้วก็มั่นใจถ้าพูดถึงพวงมาลัยของรถคันนี้ความคมในการควบคุมบังคับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เห็นว่าน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมันมีปรับแต่งได้นะพี่ปิ๊กเหรออ่าอันนี้มันคือสบายอยู่พวกลองเซ็ตเบานะคือเบาเนี่ยเหมือนมันจะมีระยะฟรีเยอะหน่อยลองปรับสปอร์ตนะสปอร์ตนะโค้งหน้าเป็นสปอร์ตแตกต่างกันเยอะไหมสปอร์ตมันค่อนข้างอยู่มือกว่าก็คือมันมีความละเอียดในการควบคุมบังคับมากกว่าแล้วแบบฟิลการเข้าโค้งอย่างเงี้ยคือคือถ้าเกิดว่ามีแพดเดิลชิฟต์นะจะมันกว่านี้อีกเพราะว่ารถคันนี้ระบบเกียร์ของเขาเนี่ยลักษณะคล้ายๆ CVTข้อดีของ CVT ก็คือมีการเปลี่ยนเกียร์ที่ต่อเนื่องแทบจะไม่รู้สึกเลยเวลาที่เขาเปลี่ยนเกียร์ในแต่ละจังหวะแต่ว่าจุดอ่อนของเขาก็คือว่าเวลาที่เราจะลดความเร็วเนี่ยไม่สามารถมีแพดเดิลชิฟต์เนี่ยเพื่อดึงหน่วง
รักษารอบเครื่องให้เหมาะกับโค้งต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใช้การเบรกเพื่อชะลอความเร็วเพื่อให้เหมาะสมกับโค้งนั้นไม่มีแบบเอนจิ้นมาช่วยไม่มีเอนจิ้นใช่เห็นว่าพี่ปิ๊กรถคันนี้เนี่ยไม่ถึงล้านแต่ว่าระบบความปลอดภัยนี่มาแบบพรึบจัดเต็มเต็มครบทุกอย่างเลยแต่เราได้รถมาแล้วเนี่ยถึงปราณบุรีเรามาลองกันสักทุกอันเลยมันจะเป็นยังไงได้เริ่มจากอันนี้เลย Adaptive Cruise Control มันเป็นยังไงเหล่ามาซิของระบบของเขาเนี่ยนะ มีพิเศษกว่ารถทั่วไปอยู่ตรงที่ระบบ Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยช่วยลดความเร็วถ้ารถทั่วไปเนี่ยเราเปิด Adaptive Cruise Control เนี่ยมันก็จะตามคันหน้าใช่ไหมแต่พอเข้าโค้งเนี่ยรถอาจจะ Cancel ระบบเนื่องจากว่ารถเข้าโค้งเร็วเกินไปแต่รถคันนี้เนี่ยพอเราเข้าโค้งแล้วกล้องของเขาตรวจจับว่าโค้งนี้ไม่ควรเข้าความเร็วสูงขนาดนี้เขาก็จะลดความเร็วให้เองอัตโนมัติเพื่อให้รถเนี่ยยังสามารถคงระบบ Adaptive Cruise Control ได้ตลอดไปแล้วเห็นว่ามีระบบช่วยจอดป่ะนะอ๋อใช่3แบบแอดวานซ์มากจะจอดด้านข้างเฉียงๆหรือว่าเอาถอยหลังเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครอบคลุมในทุกแบบในการจอดรถเลยพูดถึงอยากลองเหมือนกันนะว่าการ เวลาจะเซ็ตถอยอะไรกดอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่อยากรู้ไปเดี๋ยวไปลองกันโปรดภาพร้อมที่จะเดินภาพตลอดเวลาด้านหน้าของ Haval Joe Lion นะครับต้องบอกเลยว่าเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็คลิปด้วยวัสดุที่เป็นลายโครเมียมเสริมความหรูหราให้รถคันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องดักอากาศด้านล่างเนี่ยทำให้รถคันนี้ดูทะแมงขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ขัดตานิดหน่อยครับก็คือแผงเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับที่มีขนาดใหญ่จุดที่เป็นจุดยึดป้ายทะเบียนนะครับเหมือนจะเกินมาเนื่องจากว่ารถคันนี้อาจจะวางขายในหลายประเทศแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันครับไฟหน้าของเขานี่เลยครับเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างชัดเจนครับบริเวณด้านนี้นะครับที่เป็นด้านขอบเนี่ยเป็นเส้นของไฟ Daytime Running Light นะครับที่เขาจะวิ่งอยู่ด้านข้างทั้งหมดส่วนตรงกลางที่เป็นซี่ๆเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟ3จุดเนี่ย2จุดนี้จะเป็นไฟส่องสว่างซึ่งเป็น LED ส่วนจุดที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นไฟสูงและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยคลิปด้วยสีฟ้าซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นรถไฮบริด 100% ครับการออกแบบด้านหน้านะคะพวกว่าสวยเลยค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายของเขาจะเป็นรูป LED นะคะถ้าเกิดว่ามองจากด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆตัว T แต่ถ้าสมมติว่ามองจากด้านหลังมันก็จะคล้ายๆรูปตัว L ที่เป็นแบบกลับหัวนะคะไฟเบรกก็เท่ค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นชั้นนะคะ4ชั้นซึ่งถ้าเกิดว่ามองจากเวลากลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยแต่ว่าสิ่งที่พวกติดอีกนิดเดียวนะคะพวกโลโก้ต่างๆที่นูนๆขึ้นมาตรงนี้ค่ะมันอาจจะดูเยอะไปนิดนึงสำหรับผู้หญิงนะคะจะรู้สึกว่ามันจะดูพรางตามากๆเลยนะคะถ้าสมมติมันสามารถลดอะไรได้อีกสักนิดจะดีมากๆเพื่อความสวยงามค่ะส่วนด้านล่างนะคะของกันชนที่มีลักษณะคล้ายๆตุ่มๆออกมานะคะมองไกลๆก็จะรู้สึกว่ามันดูสปอร์ตมากขึ้นแต่สิ่งที่พวกติดนิดเดียวเองค่ะออปชั่นเยอะขนาดนี้แต่ว่าทำไมไม่มีที่เปิดอัตโนมัติจะต้องเปิดแบบนี้นะคะแล้วมันก็ไม่เปิดให้ด้วยพอกดแบบนี้แล้วมันก็ไม่เปิดให้นะคะจะต้องยกขึ้นมาซึ่งถามว่าน้ำหนักสำหรับผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะมาดูเรื่องภายในข้างหลังกันบ้างนะคะโดยปกติแล้วรถยนต์แบบนี้มันจะบุ๋มลงไปเพื่อที่จะเก็บสัมภาระได้มากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าด้านล่างเนี่ยค่ะจะมีแบตเตอรี่นะคะแต่ก็คือไม่มียางอะไหล่แต่เขาก็ให้ชุดฉุกเฉินมานะคะพอมันขึ้นมาเสมอแบบนี้เวลาเราพับเบาะสิ่งที่ดีอย่างก็คือว่ามันสามารถพับไปได้เรียบเลย
สามารถเก็บของได้กว้างขึ้นแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระยาวขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถคันนี้ออปชั่นเยอะขนาดนี้เนี่ยจะคุ้มค่าราคาไหมนะคะแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาสรุปกันค่ะโดยสรุปนะครับ Haval Joe Lion รถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแล้วก็ให้กำลัง190แรงม้าซึ่งมีกำลังเสริมเนี่ยมาจากแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เนี่ยมาช่วยกันขับนะครับตัวเลข190เนี่ยอาจจะดูสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลทดสอบดาตอนเนี่ยเป็นยังไง0ถึง100ของรถคันนี้นะครับเขาทำได้ในเวลา 11.1 วินาทีที่ความเร็วสูงขึ้นความเร็วที่เราใช้ระยะทาง 1,000 เมตรหรือ1กิโลเนี่ยนะครับเขาทำได้ในเวลา 34.1 ซึ่งก็ต้องถือว่าใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าอัตราเร่งที่ความเร็วต้นทำได้ดีแต่ที่ความเร็วสูงขึ้นก็อาจจะต้องรอสักหน่อยครับข้อดีของเขานะครับในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นระบบไฮบริดใช้กำลังเสริมจากทางแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้รถคันนี้มีอัตราสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างน่าพอใจแล้วก็สุดท้ายเลยครับเรื่องของระยะเบรกของรถคันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยครับถ้าจะให้บุ๊กสรุปนะคะจุดแข็งจุดอ่อนของรถคันนี้จุดแข็งเลยนะคะก็คือเรื่องของการดีไซน์ทั้งภายนอกภายในแล้วก็ความกว้างขวางของห้องโดยสารออปชั่นอะไรต่างๆระบบความปลอดภัยโอ้โหมีมาให้แบบคุ้มค่าราคามากๆแต่สิ่งที่พวกติดอยู่นิดเดียวค่ะก็คือเรื่องของฝากระโปรงท้ายที่มันเปิดไม่ไฟฟ้ามันอีกนิดเดียวเองอ่ะแล้วก็เก้าอี้คนนั่งก็ไม่ได้ให้ไฟฟ้ามาด้วยแต่พูดถึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาแบบนี้ก็ถือว่าอ่ะเอาหน้ามีกล้องรอบคันให้ด้วยมีหลายอย่างให้นะคะก็ถือว่าคล้ายๆกันไปก็อาจจะต้องใช้เวลาดูกันค่ะในระยะยาวๆว่าทางจีนเนี่ยเขาจะสามารถทำรถออกมาได้ทั้งดีและทนทานแล้วน่าเชื่อถือได้หรือไม่อันนี้ต้องดูกันยาวๆสำหรับพี่ปิ๊กนะพี่ปิ๊กชอบในเรื่องของระบบช่วงล่างของเขาช่วงล่างเขาเนี่ยให้ความรู้สึกนิ่มนวลแล้วก็แน่นหนึบมีความรู้สึกคล้ายๆรถยุโรปเลยส่วนเรื่องของภายในออกแบบได้ดีหรูหราแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆของเขาเนี่ยให้มาอย่างครบครันเลยรวมถึงระบบความปลอดภัยที่ให้มาเหนือกว่ารถในระดับเดียวกันส่วนจุดอ่อนของเขาเนี่ยพี่ปิ๊กเห็นว่าอาจจะเป็นเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ตัวเลขแรงม้าเขาดูเยอะแต่ว่าเวลาที่เราเหยียบคันเร่งไปแล้วเนี่ยการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยไม่อาจจะไม่เยอะขนาดที่เราคาดหวังไว้สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบการลองรถสไตล์เราพี่น้องลองรถนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel Auto Info ด้วยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ